ก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงเท่าไหร่ให้ถึง 10,000 ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ไปดูกันอะไรครับสวัสดีนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวัยรุ่นทรงหมากไอตัวด้านหลังนี่อยากจะวิ่งแถมบางเอาด้วยเป็นอะไรของเขาวะหน้าเอาไอ้ฟ้าทำอะไรเป็นแหลกโอ้เจ้าพ่อฟาร์มสวนสาธารณะคิวเต่ากูทำไมเรียกเต่า 1,000 ครั้งมึงจะปลดล็อกสกินทองคำหรือว่าบุกปอบปลดล็อกสกินเต่าทองคำในวันนี้นะว่าอยู่ผมเหมือนเดิมสาระก้าวแล้วก็อยู่กับเต่าทองคำทองคำบ้านหน้ามึงอะในวันนี้นะเว้ยฟ้าในวันนี้นะเว้ยฟ้าพูดถามในวันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมเราเนี่ยกลับมาในไมค์ครับทดลองทริปดังๆที่เคยมีในไมค์ครับเว้ยคุณผู้ชมเว้ยแล้ว TikTok ว่ะตอนนี้ TikTok คืออยู่ในความทรงจำแล้วเว้ยคือเขาแบบกลายเป็นตำนานอะไรมากว่ามึงกูยังเห็นดูอยู่เลยก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฝากทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ 10,000 ไลค์ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับพร้อมยังไงป้าไอ้ก้าวว่าไงครับถ้าไม่กดไลค์เต่าจะไม่หยุดยังยังอะไรวะมึงต้องบอกว่ายังไม่กดไลค์หรอยังไม่กดไลค์เหรอมึงยังไม่เลิกวางอีกโคตรแหลกเลยเนี่ยโอ้ยวางทั้งวันทั้งคืนสมองก็ไม่ไหลหัวก็ไม่คิดมาครับคุณผู้ชมเรามาดูคลิปแรกกันเว้ยไอ้ฟ้าเขาบอกว่าเป็นการวงกลมในไมค์ครับอีกแล้วเหรอวะเฮ้ยใช้ปลาวงกลมว่ะใช่เหรอรอบนี้มันใช้ปลาเป็นวงกลมเหรอเออว่ะแล้วไงอ่ะปลาเป็นวงกลมแล้วไงแล้วเขาวางลาวาต่อเว้ยไอ้ฟ้าไอ้ก้าวรถปลามันไม่ตายได้ไงวะนั่นนี่ปลาไม่ตายเฉยเลยเว้ยโอ้โหถึกทนเหมือนคนแถวนี้เลยว่ะโอ้ยแล้วปลาบินไอ้ฟ้ามันโดนลาวาก็ไม่เป็นไรด้วยอ่ะยังโหดอ่ะไม่แล้วมันกระแตกกระจายแบบกากกาดเลยเว้ยของจริงเหรอเนี่ยคุณผู้ชม Let's go ครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้าเทเลพอร์ตมาฮะโอ้ยผิดทุกรอบไม่เข้าใจจริงๆเงื้อไอ้ฟ้ามึงคิดว่ามันจะได้ปะวะมึงคิดว่าไงวะไม่ได้วะกูคิดว่าอย่างนั้นนะปลาแบบไม่มีกระดูกกระดิกเลยนะเว้ยมันจะได้ยังไงคุณผู้ชมมาลองดูกันวะว่ามันจะได้จริงหรือเปล่างับแต่เดี๋ยวกูเป็นคนเสกเองนะเห็นไหมได้เลยเดี๋ยวกูเตรียมถังฐานไว้ให้ฐานนี่คือแบบเวลากินข้าวอะไรอ่ะน้ำมันทานนี่พี่แบบไม่ต้องพูดมาดูครับคุณผู้ชมว่าได้หรือเปล่าอะไรของมันวะหน้าในคลิปคือมันทำอย่างนี้นะเว้ย Help me เออว่ะวงกลมว่ะวงกลมอยู่นะมีหนวดด้วยไม่ใช่เอ้ยโคตรเท่พี่อย่างเครียดเลยว่ะอะไรของมึงวะเนี่ยมาไอ้ฟ้ามาลองดูปลาขอดดีกว่าเมื่อกี้ปลาหมึกคนละปลากันนะเพื่อนปลาขอดนี่ที่แบบโอ้ไม่ต้องมุกเยอะจริงๆนะมาหานี่กูว่าไงนะไอ้ฟ้าโอ้ยแบบรัวๆไม่หยุดยั้งโอเค Into the flame มึงเผามันด้วยเลยเหรอวะไม่สงสารมันเลยดีกว่าโอ้โหหลอกลวงเลยว่าจะสร้างวงกลมกูสร้างอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้นี่มันเด้งเข้าตัวกูอะไรตกใจอะไรวะปลาเผามึงหิวอะเกย์ครับคุณผู้ชมสำหรับอันแรกเนี่ยคือไม่ได้นะเว้ยโคตรหลอกลวงเลยว่ะโอ้ยต่อมาอันที่สองเว้ยคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเขาคืออมตะชีวิตที่ไม่มีวันตายโคตรจริงใช่เหรอวะไอ้ฟ้าเฮ้ยเฮ้ยจริงว่ะของจริงของจริงของจริงอะไรวะของจริงอะไรวะกูรู้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ๋อมันเรียกไอ้มอนสเตอร์ชักเกอร์มาเว้ยไอ้ฟ้าแล้วมันสแปมยิงธนูแบบไม่หยุดยั้งผนึกธนูไว้ข้างบนผนึกธนูไว้ข้างบนเครื่องย่าสารเฮ้ยถามจริงไอ้ฟ้าไม่ตายหรอธนูแบบมาถือมาเลยนะเว้ยมาไอ้ฟ้ามึงคิดว่ามันจะตายไหมโดยปกติถ้าเราทำเนี่ยมึงลองยิงปกติลองยิงปกติดิฟ้าว่ามันตายปะแบบใช้ธนูปกติอ่ะเออมันก็มึงยิงดีว่ะนี่ไงมันก็เข้าอยู่นะเนี่ยแม่มึงบินไปบนฟ้าแล้วยิง
ฟ้าอ๋ออย่างงี้ปะเออยิงอุ้ยตายว่ะเฮ้ยยิงเอ้ยอาริกาโตโอเคครับคุณผู้ชมก็คือสรุปได้ว่าถ้าเรายิงปกติเนี่ยไอ้ฟ้ามันก็ตายเหมือนเดิมเว้ยแล้วถ้าโอ้ยน้องมาอีกแล้วสีแสดสีส้มๆอันบริสุทธิ์ทีนี้เรามาลองดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าเราสแปมทันดูข้างบนเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะไอ้ฟ้ามึงคิดว่าได้ปะมันได้ว่ะมาดิมึงมาช่วยกูสแปมเลยมาโอโมโจโมโกซิมบับเวคุงโดยปกติเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเรายิงขนาดนี้เนี่ยประมาณ10นัดหรือ5นัดเนี่ยมันก็ตายแน่นอนด้วยเอ้าไอ้ฟ้ามีเข้าใกล้ทำไมวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้อ่ะกูมึงมาเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวะโอเคผมว่าประมาณนี้น่าจะพอละมั้งพร้อมยังไอ้ฟ้าเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกไม่หยุดยั้งกูหรอกคนนี้เรื่อยๆไปเปื่อยยิงรัวๆเอาละไอ้ฟ้าพร้อมยังพร้อมไปเย้เก๋หุ้ยไปมันเท่จังวะหุ้ยตายด้วยย่างแก้วแล้วแบบต้องมีธนูแบบอยู่ในกล่องด้วยว่ะของจริงชาติเป็นไงอุ้ยเป็นไงไอ้ฟ้ามึงว่าดีว่าอันนี้อุ้ยรู้ว่าดีป่ะอันนี้ว่าก็ดีนะกี่คะแนนดีงับ10อุ้ย10เต็มอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มทำอะไรเหรอวะคุณผู้ชมว่าดีหรือไม่ดีก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับปะอันต่อไปกันดีกว่าอันต่อมาคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นแค่ประตูนรกธรรมดาอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมในคลิปมันวางอะไรเยอะขนาดนั้นนะคุณผู้ชมก็มึงก็อยู่แล้วไม่ใช่หรอกนั้นลบนะแล้วมันที่มึงกับกูอยู่ไม่ใช่เหรอเออเราไปอยู่ด้วยกันนะไปบ้ามาดูคลิปดิโอ้ยอย่างเท่ก้าวดูดิเยอะจัดเลยเว้ยโอ้เหมือนเป็นแบบภาพลวงตาอย่างงี้ป่ะคุณผู้ชมแรนี่คือปรากฏการณ์การสร้างประตูเนเธอร์ทำไมหลายๆอันมาเพื่ออะไรวะคุณผู้ชมโอ้ยก้าวในระหว่างที่กูไม่อยู่นี่มึงสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอเก่งว่ะอุ้ยไอ้ฟ้ามึงลองดูแบบแนวตรงดิคุณผู้ชมลองดูดิมันแบบลองซูมเข้าไปลึกๆมันเท่อยู่นะไอ้ฟ้าดูดิโคตรเท่อยู่นะโอ้โหโคตรเท่เลยหน้ากูแนวแม่งหล่อจริงเพื่ออะไรวะไอ้ฟ้าเราลองแดชเข้าไปนี่เป็นไงวะโหมันแบบโหเย็บทะลุนรกมันแบบเดอะฟ้าแตกอะมันก็ดูดีนะคุณผู้ชมแบบเป็นภาพลวงตาที่แบบค่อนข้างใช้ได้นะเอ้ยก้าวก้าวมันเหนือกว่าภาพลวงตามึงลองดูนี่เป็นภาพจกตาเหรอวะเพื่อนมึงลองมองไว้ดิอะไรเออมึงแล้วมึงวิ่งเข้าไปเว้ยโอ้ยอย่างเท่พ่อมึงชื่อพระเจ้าป่าววะแล้วแม่มึงชื่อพระอีสวนป่าววะสวนกูขึ้นไปข้างบนตลอดเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคครับคุณผู้ชมว่าอันนี้ลวงตาดีหรือเปล่าก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับปลายฟ้าอันต่อไปกันดีกว่าต่อมาอันที่4ไว้คุณผู้ชมเขาบอกว่าชาวหมู่บ้านเนี่ยจะหลับใต้น้ำได้หรือเปล่าไม่ควรได้นะก็แบบเวลาที่เราไปต้องไปสู้กับอควาแมนอะไรเงี้ยอควาแมนอยู่ใต้น้ำสู้เพื่อแล้วเขาทำไงวะไอ้ฟ้าเขาเอาเตียงวางใต้น้ำเลยเหรอวะถามจริงดิจริงนอนไม่นอนเอาแล้วเขาทำไงให้มันนอนอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยฉลาดจัดอุ้ยยังโอ้ my god เอาละคุณผู้ชมเรามาดูกันว่าอันนี้เนี่ยจะได้หรือเปล่าอังเปล่าโจรามาใจเจ้าเน่าจูหนูจ่าลาเน่าแล้วมึงทำไมมาน้ำตื้นน้ำตื้นมีแต่เลือดทำไมไม่ได้ไปน้ำสูงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็ใต้น้ำเหมือนกันไหมโอ้มีแต่เลือดทำไมเจ้ามันเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเงี้ยมีแต่เลือด มาจากประเทศอะไรวะน่ะปากซิวมาถึงนี่เขาวางนี่ไปเลยป่ะโอเคถูกต้องวางเตียงวางเตียงตามด้วยวางเตียงแล้วก็ประจูถามเสร็จไงยูโนถามเสร็จไงแต่มันไม่กลางคืนมันก็ไม่นอนโอเคทีนี้วางประตูให้มันครับมีโนโตเอโตเอมาดนาชิดาได้อันนี้เลยไปไหนของเขาวะน่ะอะไรครับ
มิโนโตเอไตมาตาสิตามึงจะทุบทำไมไหนฟ้ามาทีนี้เราลองดีๆเว้ยคุณผู้ชมไม่รอแล้วอย่าเล่นเกมทำเพื่ออะไรเนี่ยเออโอเคเราวางใหม่มาว่าได้เฉยของจริงบอกเลยว่าของจริงไอ้ฟ้าดีใจด้วยมึงต้องควรตกใจนะเว้ยคนปกติอาศัยใต้น้ำได้ที่ไหนล่ะหายใจก็ไม่ออกดูกูเน่แกหมดเซเวอร์อย่างเท่อะมึงทำเพื่ออะไรวะนี่ไงมันเป็นทิกเว้ยแบบเวลาเอาชีวิตรอดเงี้ยเราก็ไปนอนใต้น้ำดิใช่เหรอมันเราฟองอากาศเต็มหรอเออเตียงมันมีเตียงไหมครับมันมีระบบออโตเมติกมีเครื่องระบายอากาศในตัวอะไรเงี้ย เออว่ะอย่างนี้การทำหมู่บ้านใต้น้ำก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตก็ได้นะคุณผู้ชมไอ้แค่แต่มึงอะนอนบนไหนรู้ป่ะบนไหนวะบ้าพระอิศวรพระนาทายพันมือส่งกูมาที่นี่อีกแล้วกูเบื่อจริงๆเว้ยโอเคครับคุณผู้ชมว่าอันนี้ดีหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับเป็นไงฟ้าดีบอวัดป่าวัดป่าโอเคครับคุณผู้ชมถ้าครั้งหน้ามีคลิปอะไรที่แบบแจ๋วๆเป็นกระแสอีกเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถส่งมาได้นะครับ